ลีน่าจังถูกส่งตัวเข้า ICU ด่วนเผยอาการเบื้องต้นชัดลีน่าจังอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังถูกส่งตัวเข้าห้อง ICU ด่วนด้านเจ้าตัวไลฟ์สดเปิดเผยอาการเบื้องต้นเหล่าบรรดา FC แห่เป็นห่วงกันอย่างมากเมื่อล่าสุดลีน่าจังอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในโลกออนไลน์ล่าสุดต้องถูกส่งเข้าห้อง ICU โดยเจ้าตัวได้มีการไลฟ์สดผ่านทางเพจข่าวโหดระบุหลังต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนโดยเผยว่าหกล้มที่บ้านหน้าอกและหัวเข่ากระแทกพื้นแล้วมันเจ็บมากเลยนั่งแท็กซี่มาโรงพยาบาลอยู่บ้านคนเดียวตอนนี้อยู่โรงพยาบาลพญาไท1ที่นี่บริการดีเขาพาดิฉันเข้าห้อง ICU เลยน้องคนนี้เขาก็จะช่วยเหลือดูแลขอบคุณมากขอบคุณโรงพยาบาลขอบคุณมากๆค่ะโดยหลังจากโพสต์ข้อความลงไปนั้นก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นส่งกำลังใจให้กับแม่ลีน่าจังเป็นจำนวนมาก